ขอบบุญขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามพี่น้องจ๋าถ้ามาอัปเดตฝนตกก็ได้แข้งน้ำแกงก็ได้ลอยพี่น้องพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่ปลูกถั่วจำนวน1ไร่1ไร่นี้ล่ะสิแบ่งปลูกเป็น2รอบเดี๋ยวอีหลากลับกล่องเด้อขออนุญาตบัดแปลงนี้เป็นแปลงที่อีหลามาเซาพื้นที่ปลูกนะคะถ้าผู้ใดติดตามมาแต่เริ่มต้นนะคะเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่27มิถุนา2567ก็คือรุ่นนั่นพี่น้องจ๋ารุ่นนั่นปลูกไปวันที่27มิถุนา2567ปลูกเบิดแล้วเก็บเบิดแล้วผลผลิตเบิดแล้วแล้วก็เริ่มลงปลูกใหม่เมื่อวันที่30สิงหานะคะรุ่นใหม่แต่ว่ารุ่น27นี่เพิ่งถอนออกอีกพี่น้องแล้วก็รุ่นนี้ปลูกไปวันที่12สิงหา2567นะคะผ่านไปแล้ว1เดือนกับอีก3มื้อตอนนี้เพิ่นก็กำลังแตกช่อตาช่อดอกออกพี่น้องจ๋า1ไร่นี่ปลูกทั่วเบิดเลยปลูกคนเดียวดูแลคนเดียวพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับการติดตามแล้วก็กดใจกดติดตามไว้ด้วยสำหรับผู้ใดที่เพิ่งผ่านมาพอนะคะเดี๋ยวอีหลาสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆสำหรับทั่วภูมิฟักเหง้าแบบไรค่ะลักษณะต้นพื้นเป็นแบบนี้จ้ะนี่ฝนตกใส่พี่น้องจ้ะยอดกะหักเศร้ามื้อนี้ก็ตกคือกันเด้ยอดหักตอนนี้เพิ่นกำลังแตกกิ่งแตกช่อตาช่อดอกออกอีกบ่น่าจะเกิน1สัปดาห์หรือว่า1อาทิตย์เพิ่นก็สิบานนะคะดอกเพิ่นก็สิบานเศร้านี่พามาเบิ่งซ้ำนี่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวฝนตกจะไม่สบายเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนนะคะขอบคุณเด้อสำหรับการติดตามจ้า